พราะอะไรเอ้าทำไมจะไม่รู้ได้ไงล่ะครับโธ่เกี่ยวกับอะไรโอ้โหผมทำหนวดอย่างนี้แล้วพี่เล็กคาราบาวแก๊งสามชาติคาราบาวไอ้วะถูกต้องเลยเฮ้ยพลาดไม่ได้นะเว้ยงวดเนี้ยโหฉันไปดูมา46จังหวัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอะไรกันเนี่ยเอ้าอ้าวไม่รู้เฮ้ยนี่ไม่รู้จริงๆเหรอนุ่นไม่รู้ทำไมอ่ะแก๊งสามชาคาราบาวตอนนี้เขากำลังออนทัวร์กันอยู่เออนี่ฉันซ้อมท่าเต้นไว้ด้วยนะเฮ้ยวะซ้อมท่าแล้วก็ซ้อมเพลงนะแต่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 ซ้อมท่านี้ด้วยท่านี้ไก่ไก่อาบอกนักเรียนเคารพคุณครูวันนี้ไม่พร้อมกันนักเรียนเคารพคุณครูสวัสดีครับวันนี้นะคะครูจะมาสอนภาษาอังกฤษคำศัพท์แต่ละคำของวิชาภาษาอังกฤษสำคัญมากถ้าเราได้คำศัพท์ปุ๊บประโยคยาวเราก็จะได้ครับ1ศัพท์2ศัพท์3ศัพท์เรียงกันเป็นประโยคพูดพร้อมกัน1ศัพท์2ศัพท์3ศัพท์เรียงกันเป็นประโยคเริ่มต้นคำแรกอ่านว่าอายแปลว่าตาตาคุณครูเพ็ญศรีคะทำไมคุณครูไม่เขียนเต่าๆตรงนั้นที่ครูไม่เขียนนะคะเพราะว่าครูอยากให้ทุกคนสำนึกรักสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้นั่นคือเต่าทะเลและตอนนี้เต่าในทะเลจะสูญพันธุ์แล้วเพราะฉะนั้นแล้วครูเลยไม่เขียนต่อเต่าเพื่อทุกคนอนุรักษ์เต่าทะเลพร้อมๆกับครูเข้าใจนะคะคำต่อไปHelp! แปลว่าช่วยครูเป็นสีคะชอช้างหายเป็นไหนคะอดีตการในสนามรบไม่ว่าจะเป็นศึกบางมาจันสมเด็จพระนเรศวรหรือจะเป็นสมัยรัชกาลต่างๆที่มีข้าศึกข้าศัตรูเราจะใช้ปาหะคือช้างนำชัยช้างไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในธงชาติไทยเราก่อนหน้าจะก่อนที่เป็นแถบปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นช้างน่ะสำคัญมากกับประเทศไทยตอนนี้เครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นประดับในบ้านประดับในตัวบุคคลล้วนเอางาช้างอ่ะมาเป็นเครื่องประดับแล้วเวลาตัดเขาไม่ตัดเอาแค่งาไปเอาหัวไปตายไม่ได้ตายไหมตายครับนี่ไงทุกคนต้องรักช้างไทยช้างไทยอยู่คู่บ้านคู่เมืองเพราะช้างไทยเป็นสัตว์ประจำเมืองไทยครูเลยไม่เขียนช้างนะคะไม่หายไปคำต่อไป try try แปลว่าอะไรคะลองค่ะ try แปลว่าลองค่ะ you can try คุณอยากลองไหมคุณต้องการจะลองไหมครูเพ็ญศรีคะรอลิงหายไปแล้วรอบนี้คือลิงจะสูญพันธุ์แล้วใช่ไหมคะเคยเห็นภาพที่เรียงลำดับจากลิงเล็กเรียงมาเรื่อยๆเรียงมาเรื่อยเรียงมาจนเป็นคนไหมใช่ครับนี่คือจุดกำเนิดของครูถ้าเกิดครูเอาลอลิงมาใช้บ่อยๆครูจะทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญพระเวทเพราะพระเวทเนี่ยถ้าแถบอีสานคือทำบุญหาบรรพบุรุษจะไม่มีบุญพระเวททันทีเลยเพราะบรรพบุรุษหายไปเพราะฉะนั้นแล้วครูไม่สอนลอลิงไม่เขียนลอลิงไปให้มันหายไปเพราะครูต้องการให้บรรพบุรุษครูอยู่บอกให้คนรักครูเลยคนเราเกิดมาพ่อมีแม่ไหมมีครับมีลุงมีอาไหมมีครับมีปู่มีย่ามีตามียายครูก็มีลิงเป็นบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเราต้องอนุรักษ์ความเป็นบรรพบุรุษของเราเฮ้ยโอ้โห